ใช้ครีมรักษาสิวหลายๆตัวพร้อมกันทำให้สิวของเราหายได้อย่างรวดเร็วจริงๆหรือเปล่าเราจะมาชมคลิปนี้พร้อมกันนะครับฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนและนี่คือ Happy Nucha Channel นะครับมาพบกับนุชาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดในประเด็นของการรักษาสิวอีกแล้วซึ่งมีหลายๆคนสอบถามกับนุชามาเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับการรักษาสิวในประเด็นที่บอกว่าพี่นุชาครับการที่เราใช้ครีมหรือว่ายารักษาสิวหลายๆตัวพร้อมกันที่เขาเขียนคุณสมบัติบอกว่าสามารถใช้รักษาสิวลดรอยสิวทำให้สิวอุดตันหายได้อย่างรวดเร็วรักษาสิวอักเสบพร้อมกันการที่เราทาประคบประหงมอะไรพร้อมกันไปหมดเนี่ยจะสามารถทำให้สิวเราหายไปได้จริงหรือเปล่าซึ่งหลายๆคนเนี่ยส่งสภาพผิวมาให้นุชาดูนุชาก็ถามกลับไปว่าแล้วสรุปมันหายจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่หายหรือว่ามันไม่ทำให้ดีขึ้นหรือว่าอาการหนักกว่าเดิมสาเหตุเกิดจากอะไรสาเหตุนะคะพี่นุชาพบข้อแรกก็คือส่งผลทำให้เกิดการอุดตันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไปใช้มอยส์ไรเซอร์ที่เขาเคลมว่าสามารถช่วยรักษาสิวแล้วทีเนี้ยเราก็ไปใช้ครีมอะไรต่างๆที่สามารถช่วยรักษาสิวได้ด้วยและยังสามารถใช้ยารักษาสิวร่วมกันซึ่งบางคนอ่ะทาตัวรักษาสิวเนี่ยที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันไปทั้งหมด4ตัวแล้วทีเนี้ยมันก็เลยทำให้เกิดการอุดตันและยังทำให้เกิดการระคายเคืองผิวส่งผลทำให้แทนที่สิวของเราเนี่ยจะหายได้อย่างรวดเร็วนะครับส่งผลเกิดสิวปะทุนะเกิดสิวอุดตันเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเกิดทำให้สิวของเราเนี่ยรักษาไม่หายจนภาวะเกิดอาการเรื้อรังจนเป็นแผลเป็นหลุมสิวเป็นสิวต่างๆเนี่ยที่เราสามารถควบคุมได้ยากนะคะนุชาก็อยากจะบอกว่าการที่เรารักษาสิวอ่ะเราจะต้องตรวจสอบสภาพผิวหน้าของเราว่า 1. ผิวหน้าของเราเนี่ยจำเป็นที่เราจะต้องใช้ยาไหมถ้าสมมติว่าผิวหน้าของเราเนี่ยมันขึ้นแบบแค่เม็ด2เม็ดเราก็สามารถใช้ตัวแต้มสิวหรือว่าตัวทาสิวเป็นพวกครีมรักษาสิวอย่างเงี้ยทาเพื่อที่จะรักษาได้อย่าไปทาหลายๆตัวพร้อมกันนะครับการที่เราทาหลายๆตัวพร้อมกันไม่ได้หมายความว่าจะช่วยทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยหายจากสิวได้อย่างรวดเร็วนะครับและการที่เราทาครีมหนาๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะช่วยทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยหายจากสิวได้อย่างรวดเร็วแล้วทำให้ผิวหน้าของเราสุขภาพดีได้นะครับก็เราเปลี่ยนความเชื่อดูแล้วก็รักษาตามอาการที่เราเป็นนะครับใช้ของที่จำเป็นเท่านั้นก่อนนะครับคำแนะนำเพิ่มเติมจากนุชานะครับหลายๆคนนะครับที่เป็นสิวอยู่นะครับนุชาก็แนะนำให้รักษาตามขั้นตอนสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสิวอุดตันนะครับเราก็จะต้องไปดูผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อ่ะมันออกแบบมาสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสิวอุดตันหรือเปล่าเพราะหลายๆคนเนี่ยเป็นสิวอุดตันแต่ไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่เขาไม่ได้ออกแบบมาสำหรับผิวคนไทยหรือว่าผิวของเรานะครับก็ไปใช้ครีมพวกประเภทที่มันมีส่วนผสมของน้ำมันมอยส์ไรเซอร์ที่มันมีส่วนผสมที่มีซิลิโคนหรือว่าแป้งพับแป้งฝุ่น BBCC แทนที่สิวของเราจะหายกลับกลายเป็นว่าอุดตันแทนซะนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการที่เราจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันน้อยชิ้นแล้วก็สำคัญจริงๆก็คืออย่างเช่นใครที่มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายหรือว่าเป็นสิวง่ายนะครับเราควรที่จะใช้ตัวบำรุงเพียงตัวเดียวแล้วก็ตัวลดรอยตัวทาสิวเพียง 2-3 ตัวก็พอนะครับแล้วก็ใช้ตามที่เราเป็นจริงๆแล้วก็เหมาะกับอาการของเราจริงๆเพื่อที่จะลดการรบกวนผิวนะครับก็เป็นข้อที่นุชาแนะนำเพิ่มเติมนะครับโอเคครับสำหรับใครที่แบบสงสัยอยู่น่าจะกดล็อกแล้วก็หายข้อสงสัยนะครับในคลิปนี้นุชาก็ได้พูดไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับสำหรับใครที่แบบมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรต่างๆอยากให้นุชาแนะนำแบบส่วนตัวนะครับสามารถแอดไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์มาทาง Facebook Fanpage ได้เลยนะครับเดี๋ยวนุชาก็จะทยอยตอบทุกคนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากนุชาที่นี่นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย